สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าเมื่อวันอังคารที่10ตุลาคมมีรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับใหม่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในหัวข้อ Navigating Global Divergence ที่เผยแพร่ระหว่างการประชุมธนาคารโลกกองทุนประจำปี2023ในเมืองมาราเกชของโมร็อกโกคาดการว่าการเติบโตทั่วโลกจะชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.5 ในปี2022เหลือร้อยละ 3ในปีนี้รายงานระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังอ่อนกำลังลงและไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดพร้อมคาดการณ์การเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2.9 สำหรับปี2024ลดลงจากร้อยละ 3ที่ประมาณการไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมเสริมเนื่องจากการฟื้นตัวที่ล่าช้ากว่าคาดการณ์จากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 และวิกฤตการณ์ในยูเครนเมื่อมองย้อนกลับไปเศรษฐกิจโลกมีความยืดหยุ่นต่อการหยุดชะงักในตลาดพลังงานและอาหารอันเป็นผลพวงจากสงครามตลอดจนภาวะการเงินโลกที่ตรึงเครียดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่สูงหลายทศวรรษทว่ามีความกังวลว่าการเติบโตจะยังล่าช้าและไม่สมดุลขณะที่สัญญาณความไม่สอดคล้องระดับโลกเพิ่มสูงขึ้นการชะลอตัวข้างต้นเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือกำลังพัฒนาโดยสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วคาดว่าจะชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.6 ในปี2022เหลือร้อยละ 1.5 ในปี2023และร้อยละ 1.4 ในปี2024ท่ามกลางแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการของสหรัฐและการเติบโตอ่อนกำลังกว่าที่คาดการในพื้นที่ยุโรปส่วนประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าอัตราการเติบโตจะลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 4.1 ในปี2022เหลือร้อยละ4ทั้งในปี2023และ2024โดยมีการปรับลดลง 0.1 จุดในปี2024ขณะเดียวกันกองทุนเตือนว่าการแยกส่วนทางภูมิเศรษฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นไม่เพียงหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับความเจริญรุ่งเรืองระดับโลกแต่ยังขัดขวางความร่วมมือภาคีในการจัดหาสินค้าสาธารณะที่สำคัญอาทิการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโรคระบาดใหญ่ในอนาคตรวมถึงการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารสำหรับความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลที่กำลังเกิดขึ้นปีแอร์โอลิเวอร์กูรินซาหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนบอกว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบของความขัดแย้งดังกล่าวที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและกองทุนกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนว่าเราได้เห็นถึงผลกระทบจากวิกฤตและความขัดแย้งก่อนแล้วแน่นอนว่าสิ่งนี้สะท้อนความเสี่ยงของการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านการผลิตและขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ